ไก่ทอดเกาหลีบางชอนค่ะ10 บาท 15 บาทแล้วก็25 บาท15 25นี่เป็นเมนูเป็นไก่ป๊อปเกาหลีไก่ป๊อปเกาหลี10 บาท 20 บาทก็ซื้อได้แล้วก็อิ่มแล้วอ่ะมาก็รสชาติของเราอร่อยด้วยเพราะเราเน้นแบบลูกค้าซื้อแล้วใช่มั้ยต้องกลับมาซื้ออีกขายวันละกี่กิโลประมาณถ้าทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ70-80 โลมีเมนูเป็นไก่เกาหลีเทอริยากิแล้วก็ลาบก่อนหน้านี้ขายของเหมือนกันเป็นแม่ค้าแต่ว่าขายพวกเค้กขนมปังขายที่นี่เหมือนกันของแบบวัตถุดิบเบเกอรี่รู้สึกว่ามันเริ่มแพงงั้นเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนมาขายเป็นไก่ก็ไก่เป็นไก่อะไรอีกก็ลองดูก็ทำให้ไม่เหมือนคุณใช่ทำให้ไม่เหมือนก็เลยบังเอิญช่วงนั้นกระแสมาม่าเกาหลีเข้ามันเป็นแรงบันดาลใจจากมาม่าเกาหลีก็เลยมาเป็นไก่เกาหลีกระแสดีมากตอนนี้15 สาขาแล้วค่ะประจำอยู่ที่เปิดท้ายเลยค่ะเริ่มขายบ่าย3จนถึง3ทุ่มเหมือนกันสลามอะไรกุ้มค่ะวันนี้มากันอยู่ที่เปิดท้ายปัตตานีนะคะวันนี้เรามาที่ร้านบัญชรนะคะคือร้านไก่เกาหลีเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำของเขาเลยนะคะว่าเขาทำยังไงแล้วก็ทำไมถึงขายดีแล้วตอนนี้ก็คือเอามากันมีแอปแล้วนะคะสามารถค้นหาอาหารฮาลาลใกล้คุณได้สามารถดาวน์โหลดทั้ง iOS หรือว่า Android ได้แล้วนะคะวันนี้แล้วก็เราไปดูกันเลยค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าสมัยกุ้มจ้าชื่อกิศริยูโซเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดเกาหลีบางชอนค่ะขายที่นี่เลยประจำอยู่ที่เปิดท้ายเลยค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารพุธอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งจันทร์อังคารพุธอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งใช่กี่โมงอ่ะโต้รุ่งเปิดบ่ายสามถึงสามทุ่มแล้วก็จะออกตามอีเวนต์ตามงานทั่วไปเปิดท้ายเปิดกี่โมงเปิดบ่ายสามเหมือนกันบ่ายสามเริ่มขายบ่ายสามจนถึงสามทุ่มเหมือนกันอ๋อจนถึงสามทุ่มเลยใช่แล้วก็สุดนี้ไก่เกาหลีเนี่ยมาจากไหนมาจากที่โต๊ะคิดค้นสูตรเองใช่ชอบอะไรถึงชอบกินหรือว่ายังไงชอบกินด้วยชอบชิมชอบไปชิมร้านอื่นเนาะเราก็มาทำที่นี่ดีกว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ถ่ายแรกๆยังไม่มีคนขายเลยขายมาแล้วกี่ปีอันนี้ขายมาแล้วปีนี้ปีที่3ปีนี้ปีที่3ใช่ปีที่3เป็นช่วงที่พีคมากเพียงพีคช่วงโควิดขายดีมากก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนหน้านี้ขายของเหมือนกันเป็นแม่ค้าแต่ว่าขายเปลี่ยนแนวคือขายเบเกอรี่ขายพวกเค้กขนมปังขายที่นี่เหมือนกันตอนนี้เปลี่ยนเป็นใช่เพราะว่าของแบบวัตถุดิบเบเกอรี่รู้สึกว่ามันเริ่มแพงงั้นเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนมาขายเป็นไก่เป็นไก่มาแทนใช่กระแสดีมากตอนนี้15สาขาแล้วค่ะ15สาขาแล้วตอนนี้สาขาหลักๆอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็สาขาเยอะๆก็จะอยู่ตามอำเภอแล้วก็มีหัดใหญ่จนะแล้วก็ราคาเริ่มต้นค่ะยังไง10 บาท 15 บาทแล้วก็25 บาท15 25นี่เป็นเมนูเป็นไก่ป๊อปเกาหลีไก่ป๊อปเกาหลีก็จะกินง่ายๆแบบเป็นถ้วยใช่ไหมแบบมีเงิน10 บาท 20 บาทก็ซื้อได้แล้วก็อิ่มแล้วอ่ะมาก็รสชาติของเราอร่อยด้วยเพราะเราเน้นแบบลูกค้าซื้อแล้วใช่ไหมต้องกลับมาซื้ออีกมีเมนูอะไรบ้างนะครับมีเมนูเป็นไก่เกาหลีเทอริยากิแล้วก็ลาบเป็นชีสอันนี้เป็นชีสแล้วก็ซอสมะนาวเพิ่งมาใหม่ตามกระแสอันนี้ตามกระแสใช่ไหมตามกระแสต้องมีเสริมๆเด็กๆเด็กๆชอบก็เป็นเทริยากิเทริยากิไม่เผ็ดอ๋อเทริยากิแบบไม่เผ็ดแล้วก็มีแบบเผ็ดด้วยใช่ไหมยอมีแบบเผ็ดเป็นลาบเป็นเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวเผ็ดเป็นแซ่บไปเลยตอนนี้มีกี่เมนูรวมตอนนี้โดยรวม16เมนูขายวันละกี่กิโลประมาณถ้าทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ70-80 โล70-80ใช่ต่อวันนะถ้าเป็นแบบเทศกาลก็ร้อยอัพDelivery ไม่มีใช่ไหม Delivery ไม่มีไม่ทันแล้วอ่ะเธอไม่ทันเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรติดต่อ081-543-8790มีคนรับเหมาไปแบบมีรับเหมาแบบงานเลี้ยงแบบสั่งไก่เป็นถาดๆมีราคาเหมาด้วยมีราคาเหมาสาขาใหญ่ๆอีกสาขาหนึ่งจะเป็นสาขาไหนปกติสาขาใหญ่ๆก็จะเป็นที่จันนะแล้วก็หัดใหญ่อ๋อจันนะและหัดใหญ่ใช่เป็นสาขาขายดีใช่ไหมใช่ก็ขายดีอันนี้จะเรียนจบอ๋อจบอ๋อกิตาจบคารุศาสตร์ได้ทำงานครูไหมหรือว่าได้ทำงานแป๊บเดียวงานแป๊บเดียวได้สอนได้แค่สอนประมาณสัก3 เดือนได้แล้วก็รู้สึกว่ามัน
ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วเพราะเราชอบแม่ค้าไงเพราะตอนเรียนอ่ะเราก็เป็นแม่ค้าอยู่แล้วชอบเอานู่นนี่ไปขายที่โรงเรียนเลยแบบเนี้ยแล้วก็เลยเราก็รู้สึกว่าเราชอบอาชีพนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นขายแม่ค้าคนที่มากินคือแบบกลุ่มไหนบ้างกลุ่มไหนบ้างกลุ่มทั่วไปเลยอ่ะเด็กมัธยมผู้ใหญ่ก็ซื้อนะผู้ใหญ่บางคนก็ซื้อไปกินกับข้าวเลยอ่ะใช่กินง่ายใช่กินกับข้าวเมนูไหนเขาคิดสุดอ่ะไก่เกาหลีซอสเกาหลีขายดีสุดเผ็ดแล้วก็ไม่ได้แบบเผ็ดมากไงเราแบบทำแบบเผ็ดปานกลางงั้นใช่เด็กก็กินได้แต่ถามว่าเผ็ดไหมก็เผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากเผ็ดจี๊ดแบบนั้นไม่ใช่เป็นเมนูไข่รีซอสเผ็ดเกาหลีฝากร้านด้วยนะคะถ้าใครแวะเวียนมาเปิดท้ายปัตตานีอย่าลืมแวะมาชิมไก่เกาหลีบางชอนนะคะพิกัดฝั่งของกินค่ะเดินเข้ามาอยู่กลางๆซอยเต้นเหลืองเต้นเหลืองมีเต้นเดียวเต้นเหลืองฝากถึงแม่ค้าหรือว่าคุณที่อยากเปิดร้านอาหารฝากถึงแม่ค้าคุณที่จะมาเป็นร้านอาหารจะมาเปิดร้านอาหารแบบนี้ใช่ไหมแบบว่าให้แบบสู้แล้วก็หมั่นพัฒนาอยู่ตลอดคิดสูตรใช่ต้องอัปเดตอยู่ตลอดแล้วก็เรื่องแบบเรื่องราคาก็สำคัญก็อย่าตั้งสูงมากเพราะว่าตอนนี้ก็คนก็ไม่ค่อยที่จะมีเงินนักนั้นแบบไม่ค่อยมีนั้นขนาดในเมืองนะกว่าจะประสบความสำเร็จประมาณนี้ก็คืออ๋อตอนนี้ก็ผ่านเนาะก่อนหน้านี้ขายเบเกอรี่ใช่ไหมอ่ะตอนนี้ขายเบเกอรี่ขายดีตอนนั้นขาย3,500สมมติว่าเราขายมาได้เงิน 1,000 อ่ะตอนนั้นที่จะยกเลิกไม่ขายได้ 1,000 แล้วก็พอเราไปซื้อของอ่ะเงิน 1,000 นั้นก็หมดแล้วเราได้อะไรอ่ะเราเหนื่อยเนาะเราสูว่าเราเหนื่อยฟรีก็เลยสูว่าของมันแพงแล้วเราพอเราจะขึ้นราคาขึ้นไม่ลงก็เลยกลับมาคุยกับแฟนว่าแฟนเราทำอะไรดีอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลองขายไก่ดูไหมก็ไก่เป็นไก่อะไรอีกก็ลองดูก็ทำให้ไม่เหมือนคุณใช่ทำให้ไม่เหมือนก็เลยบังเอิญช่วงนั้นกระแสมาม่าเกาหลีเข้าอ๋อมาม่าเกาหลีมันเป็นแรงบันดาลใจจากมาม่าเกาหลีก็เลยมาเป็นไก่เกาหลีเพราะว่าตอนนั้นอ่ะที่ปัตตานียังไม่มีเลยขายไก่ก็ยังไม่มีใช่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไก่เกาหลีแล้วเราพอเป็นไก่เกาหลีอ่ะต้นทุนเราก็สูงเหมือนกันเพราะว่าเรามีน้ำซอสเราก็ต้องซื้ออะไรทำซอสจากไก่เกาหลีเราก็ต้องมีแบบเชื้อเกาหลีนิดนึงนะพริกเกาหลีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันสูงแต่เราก็ลองเสร็จนี้เราก็มาปรับให้เราขายได้ในราคา10 บาทเพราะว่าราคาก็สำคัญไงเพราะว่าโอ้เราจะขายชิ้น20-25ขายยากมันขายยากขนาดในตัวเมืองใช่ใช่ขายยากพอขายชิ้น10 บาทแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าซื้อแล้วก็กลับมาซื้ออีกถูกอร่อยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้ก็อร่อยก็คือมันเช็คหายออกแล้วก็คุณภาพด้วยใช่เน้นต้องมองเลยว่าคนนี้ซื้อแล้วกลับมาซื้อใหม่ถึงคุณจะอยู่ที่ไหนสมมติคุณจะเป็นคนหัดใหญ่แต่คุณมาเที่ยวปัตตานีคุณต้องมาซื้อไก่เกาหลีที่นี่ค่าประจำเยอะไหมเยอะค่าประจำเยอะเดือนบวชมาซื้อเกือบทั้งเดือนก็มีมาซื้อทุกวันอาจจะซื้อทุกวันก็มีมาซื้อแบบวันเว้นวันแบบเลทแบบมาก็มีลูกค้าที่ไหนบ้างจังหวัดต่างจังหวัดมีลูกค้าแบบสบายย้อยมาแบบเวลามาที่นี่ก็ต้องซื้อที่นี่แล้วมาจองเลยบางทีเขามาเร็วไงเรายังไม่ทอดเลยยังไม่ทอดเลยก็เลยต้องรอแป๊บนึงใช่เขามาไกลเขามาซื้อที่นี่เดี๋ยวเราไปสั่งกันนะคะว่าเมนูที่แบบที่เขาสั่งกันมัมนอฮอนนิ่งฮอนนิ่งอ๋อนั่นเอาชิ้นเดียวแล้วก็นี่เตะอันนี้เป็ดอันนี้ซอสเหมือนกันใช่ไหมซอสเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรก็อันนี้เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่ซอสอะไรนะซอสเผ็ดเกาหลีอันนี้เตะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เธอเรียกกี่ไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดซอสอันนู้นนี่เป็นลากเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดลากเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็มีนู้นอีกอ๋อนู้นแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะมีข้าวเหนียวนี่นุ่มๆอันนี้ข้าวเหนียว10 บาทเอ๊ะว่าประกอบ10 บาทอ๋อ10 บาทนี่เบลเลอร์นี่ไงมันแค่ธรรมดานี่ใส่ทั้งถุงเกือบทั้งถุงแล้วก็นี่นี่ซอสโอ้โหอร่อยนะเมนูใหม่ล่าสุดก็จะเป็นซอสชีสอันนี้เมนูแบบหลายๆเมนูเดี๋ยวนี้เขาอะแดปเป็นชีสเพราะว่าคนบ้านเราอ่ะกินชีสเก่งขึ้นนะตอนนี้แบบคนบ้านเราแบบเปิดใจอ่ะกินชีสแล้วก็แบบกินชีสหน้าต่างๆ
เด็กๆผู้ใหญ่ก็กินฉันกินใช่ไม่ใช่เด็กๆฉันก็กินก็ชอบมันแบบว่าสนัวๆไปเถอะอร่อย